ความเดินจากตอนที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราลองสั่ง MQTT Connect นะครับแล้วก็ลองสั่ง subscribe ดูนะครับซึ่งเราสั่ง client.subscribe มาที่ topic ที่เราต้องการดูนะคือ topic hello นะครับเป็น QoS แบบ exactly one นะครับก็คือก็ไปหามาให้ได้นะครับ ไปหาให้ได้นะครับแล้วเราก็สั่ง client updates.listen นะครับค่าที่ได้มาจะได้เป็นลิสต์ของ MQTT Receive Message นะครับแต่ด้วยความที่ตัวtopic ที่เรา subscribe เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นลักษณะของ wildcard topic นะครับมันโอเคแหละมันออกมาเป็นลิสต์นะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ของที่เราจะใช้เนี่ยคือมันอยู่ช่องแรกนะครับไอ้ช่องอื่นๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหยิบเอาตัวช่องแรกนะคือช่องที่0นะมาใช้นะครับแล้วก็เอาเพย์โหลดของช่องที่0เนี่ยมาใช้นะหลังจากนั้นเราก็เอาถอดจากไบต์ข้อมูลที่เป็นไบต์เนี่ยนะครับออกมาเป็นสตริงนะครับจากข้อมูลที่จะเป็นไบต์เนี่ยนะออกมาเป็นสตริงนะครับเพราะว่าใน MQTT เขาเก็บเป็นไบต์นะเป็น message ที่เป็นไบต์นะเราถอดมาเป็นสตริงซะเราก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับอันนี้คือครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องหาท่าง่ายๆนะสำหรับในการเรียกใช้งานแหละนะครับต้องหาท่าง่ายๆนิดนึงจริงๆมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะก็คือว่าเรามีฟังก์ชัน listener อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปสร้างไอ้ตัว listen ตัวเนี้ยหลายตัวได้นะเช่นผมอาจจะ listen topic นี้ topic hello อีกอันนึงอาจจะเป็น topic goodbye อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็น callback กลับมาเรื่อยๆนะผ่านไอ้เจ้าตัว method listen นี้นะครับก็data ที่ได้มาเราจะเอาไปโชว์ยังไงเราอาจจะโยนเข้า provider อาจจะหยิบอะไรก็แล้วแต่นะไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปใช้ยังไงนะครับนะทีนี้มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะไปเขียนจริงๆแล้วอยากจะใช้ listen แล้วโยนเข้าไปที่ provider เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้คนละแบบนะอ่ะทีนี้มาดูแบบของผมก่อนละกันนะแบบของผมก่อนละกันผมจะดูว่าไอ้ฟังก์ชัน update เนี่ยนะมัน return ออกมาเป็นอะไรก็ดูเอ้ยมัน return ออกเป็น stream นะถ้าใส่ไปตอด listen ไปมันรีเทิร์นออกมาเป็นสตรีมของ subscription นะดูมีเข้าลางเริ่มมีเข้าลางแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเรามาสร้างตัวเมธอดขึ้นมาหนึ่งเป็น MQTT subscribe สมมุตินะแล้วก็ต้องใส่สตรีม topic เข้าไปนะเราใส่ string topic เข้าไปเราให้มัน return ค่าออกมาเลยนะให้มัน return ค่าออกมาตรงๆนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันแค่เ
เราต้องการค่าที่มันรีเทิร์นออกมาเฉยๆค่าที่มันรีเทิร์นออกมาก็คือสตรีมนั่นเองนะมันก็คือสตรีมนั่นแหละนะเราก็แยกมันออกซะนะครับผมก็มา subscribe ท็อปิกอะไรบางอย่างที่แบบที่เราจะต้องเอา Data ไปใช้นะอันนี้ผมขอตัดออกก่อนนะอันนี้ผมคอมเมนต์ไว้นะโอเคนะครับเราก็รีเทิร์นตัวนี้ออกไปเพราะว่าเราจะได้สตรีมของ Data มาแต่เผอิญว่าไอ้สตรีมของ Data ที่ว่าเนี่ยมันดันไม่ใช่สตรีมจริงๆนะครับมันดันไม่ใช่สตรีมจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้คอ MQTT ไปที่ท็อปิกแบบ wildcard นะครับอันนี้เรา subscribe ท็อปิกตรงๆเราไม่ได้ subscribe แบบ wildcard เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สตรีมลิสต์ที่มันได้มาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะในมุมของการ subscribe ท็อปิกเดียวนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะทีนี้เอามาดูอันง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมสั่ง MQTT ผมสร้างเมธอดตอนนี้มานะที่ชื่อว่า MQTT subscribe นะครับโยนท็อปิกไปนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องพาท็อปิกลงมานี่นะพอหลังจากพาท็อปิกลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยข้อมูลที่รีเทิร์นออกมาก็คือสตรีมของ list ของ MQTT receive message อย่างนี้นะครับค่าที่ได้คือเป็นสตรีมเนาะผมก็ใช้วิธีกลโกงเรานะครับบอกว่าโอเคมาเป็นสตรีมใช่ไหมจัดสตรีมบิลเดอร์ไปให้เลยตุ้มนะครับก็บอกว่าผม subscribe ที่ตัวนี้นะครับท็อปิกที่ชื่อว่า hello นะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้กลับมาเนี่ยเป็นสตรีมนะพอเอาสตรีมเข้ามาเอาสตรีมบิลเดอร์เข้ามามันก็จะถอดสตรีมออกใช่ไหมครับถอดสตรีมออกเนี่ยมันจะเหลือลิสต์ของ MQTT Receive Message แล้วก็โมเดลของเดต้าที่อยู่ในรูปแบบโมเดลของ MQTT Message นะเห็นไหมฮะก็มีเฮดเดอร์มีไบลิงก์มีอะไรพวกนี้นะมีเพจโหลดอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือนึกอะไรไม่ออกแล้วใส่เซอร์คิวล่าโปรแกรมเทเตอร์ไปก่อนถ้าไม่มีข้อมูลนะเอาหมุนไปก่อนเอาหมุนไปก่อนใส่ตรงกลางนะใส่ตรงกลางเอาหมุนใส่ตรงกลางไปก่อนนี้เรามาเช็คว่าเอ๊ะ snapshot นี่มันมี Data มาไหมเนาะนะครับมี Data มาไหมเช็คไว้ก่อนนะถ้ามี Data นะนะทีนี้ไอ้ snapshot เนี่ยมันรีเทิร์นเป็นอะไรเนาะนะมันก็รีเทิร์นออกมาเป็นตรงนี้นะ list ของ MQTT receive message นะเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ค่า list ออกมาแน่ๆนะครับมันจะได้ list ออกมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาค่าตัวนี้มารับนะครับเอาค่า MQTT receive message มารับsnapshot.data นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าไอ้ของที่มันรีเทิร์นมามันคือลิสต์นะของตัวนี้อยู่แล้วนะครับนะถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็ใส่เข้าไปถ้าอยากให้ชัวร์ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจะยาวหน่อยนะโอเค ยาวไปหน่อยนะอ่ะทีนี้เราจะได้ลิสต์ของ message receive มาซึ่งมันจะได้ไม่กี่ช่องอ่ะไม่ได้สนใจนะครับเราจะสนใจแค่ช่องแรกเนี่ยเพราะว่าเรา subscribe topic ตรงนะครับมันไม่ได้ออกมาเป็น wildcard นะเพราะนั้นเราจะสนใจแค่ช่องแรกเท่านั้นนะครับงั้นเราก็ต้องเอา MQTT public message มาถอดนะครับอ
เราสนใจที่ช่องที่ศูนย์นะครับ payload ช่องที่ศูนย์จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดนะครับถอด payload ออกมาแล้วก็คือ receive MQTT publish payload from byte bit payload นะครับ dot นะ dot จากไบต์ไปสตริงนะจากไบต์ไปสตริงไบต์ to string นะจะมี2อันนะ byte to string ก็คือ convert array of byte to byte string แล้วก็จะมี string as string นะดูนี้นะ string as string คือ convert array of byte to character string นะมี2แบบ payload เราอ๋อเป็น asset payload เท่านั้นโอเคไม่เป็นไรครับก็สิ่งที่เราต้อง pass มาก็คือตัวนี้เอาให้ชัวร์payload.message นะครับ message ที่มาคือ uint 8 buffer นะครับอันนี้ convert uint 8 buffer เหมือนกันโอเคถูกต้องนะครับถูกแล้วนะครับเราก็ได้ string ของ payload ขึ้นมานะครับทีนี้ไอ้ string ของ payload เนี่ยเราเอาไปใช้อะไรนะครับเราก็เอามา return ให้ฟังก์ชันนี้นะครับ return ค่าไปนะครับก็คือ text payload ใส่ center หน่อยอ่ะนะครับอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่ก็มันเป็นเรื่องของการถอดข้อมูลเนี่ยนะครับจริงก็จะไปทำฟังก์ชันถอดข้อมูลอะไรก็ได้ทำได้อันนี้ผมก็เขียนมายาวๆนะจะได้เข้าใจว่าอะไรมันถอดอะไรมันซ้อนกันมานะจะได้เข้าใจด้วยนะสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ค่า payload ที่เป็นสตริงเนาะนะครับแล้วไอ้ payload ที่เป็นสตริงเนี่ยนะครับก็จะเอามาโชว์ใน widget text นะแล้วก็จัดเรียงไว้ที่ center นะผมก็ต้องสั่ง publish เข้าไปใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็น hello and goodbye นะเห็นไหมฮะอันนี้คือเรา subscribe data ผ่าน MQTT broker โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเร็วว่าเรา subscribe ตรงใส่อย่างนี้ได้นะเห็นไหมฮะ2 3 4เห็นไหมฮะเปลี่ยนเลย6 7 8เห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเร็วตาม latency นะตาม latency แต่ว่ามันจะไม่เสียเรื่องของ overhead ในเรื่องของโปรโตคอลไว้เพราะว่าอันนี้มันยังอยู่ในรูปแบบของ pub sub อยู่นะครับมันไม่ได้เหมือนกับการ call REST API REST API มันก็ต้องผ่าน HTTP โปรโตคอลนู่นนี่นั่นมันก็จะมี overhead ในเรื่องของการดึงข้อมูลนะก็จะช้ากว่านะถ้าเราสั่ง subscribe ผ่าน MQTT broker ตรงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไอ้อุปกรณ์ IoT นี่แหละฮะที่มันโยนข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น device คุยกับ device ก็คืออุปกรณ์คุยกับอุปกรณ์ตัวนึงคุยกับ MQTT broker อีกอุปกรณ์ตัวนึงก็ subscribe ที่ MQTT broker มานะก็อารมณ์มันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับโยนข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ mobile device เนี่ย subscribe topic นั้นนะ
แต่ว่าไอ้โมบายเดเวิ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์เนาะเนี่ยจากอุปกรณ์ที่เราน่าจะเคยเห็นเป็นพวก embedded system มันก็จะกลายมาเป็นตัวโมบายแอปแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเร็วก็จะเร็วอันนี้คือในมุมมองของ publish ของ subscribe data ของ subscribe data ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับคิดว่าน่าจะเห็นภาพกันแหละนะครับน่าจะเห็นภาพทีนี้เนี่ยในส่วนของ publish ก็ไม่ได้ยากแล้วนะครับในส่วนของ publish จะไม่ยากแล้วเพราะว่าเท่าที่ผมดูใน document เนี่ยนะครับมันก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับก็จะมี client.subscribe client.publish อะไรพวกนี้คล้ายๆกันซึ่งไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากดูตรงนี้นะครับในส่วนของ public publish to topic นะครับ to our topic จริงๆไม่มีอะไรเลยนะก็คือไปตั้งมานะว่า topic จะชื่ออะไรนะครับแล้วก็ใช้ MQTT client payload builder เนี่ยคือมันต้องแปลงจาก iText ของเราเนี่ยนะไอ้ string ของเราเนี่ยนะออกไปเป็นไบต์ก่อนนะครับออกไปเป็นไบต์ก่อนนะแล้วเราแล้วก็เอาไอ้ไบต์เนี่ยโยนไปที่ MQTT broker นะผ่าน method public message เห็นไหมฮะ method public message นะครับระบุ topic ไปนะครับระบุ QoS ไปนะครับแล้วก็ระบุ payload ไปนะครับจะมีแค่นี้นะเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับที่ส่งข้อมูลไปเนี่ยจริงๆเขียนแค่ประมาณ3บรรทัดก็จบแล้วนะครับโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวนะ subscribe ไม่เกี่ยวก็มีแค่นี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะนะมีแค่นี้เองนะครับสำหรับ subscribe นะครับไม่ใช่ subscribe สิ publish นะครับสำหรับ publish นะครับก็จะมีไปปั้น string มาก่อนนะครับไปปั้นสตริงรู้ท็อปิกที่จะส่งนะครับแล้วก็สั่งส่งนะมีแค่นี้นะมีแค่นี้เองนี่ก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วอันนี้ถ้าใครจะเอาไปทำอะไรนะแอปพลิเคชันคุยผ่าน MQTT เนี่ยอันนี้ก็ง่ายแล้วนะนี่ก็จะง่ายแล้วนะอันนี้ที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้โคเวอร์ในเรื่องของการ subscribe แบบ wildcard เนาะนะผมว่า subscribe wildcard ก็น่าจะไปดูกันเองได้นะครับอันนี้เรา subscribe topic ตรงก็ได้อธิบายไปแล้วแหละนะก็คือแค่ตรงนี้นะเราไปเอา message ที่ช่องที่สูตรมานะคือช่องแรกช่องเดียวนะครับนะถ้าเกิด subscribe แบบ wildcard คุณก็ไปหมุน array หมุน list ของไอ้ตัวเนี้ยนะครับถอด value มานะก็หลักการก็จะเป็นแบบนั้นนะอันนี้ผมว่าน่าจะไปต่อกันเองได้แล้วล่ะนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำแอปให้ดูทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามาโอเวอร์วิวว่าเอ๊ะไอ้เจ้าตัวปลั๊กอิน MQTT client เนี่ยมันใช้อีท่าไหนกันนะครับจริงๆมันก็มีหลายตัวนะผมก็ไม่ได้ดูทุกตัวนะครับแต่ว่าก็มีหลายตัวก็ดูเหมือนจะเขียนง่ายดีเหมือนกันนะเช่น Easy MQTT client เนี่ยอันนี้ก็ดูเขียนง่ายดีไม่ได้แบบไม่ได้ดูโหดร้ายเหมือนไอตัว MQTT client package ที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะแรปกันมานะอย่างเช่นตัวเนี้ย Universal MQTT client เขาก็จะแรปไอตัว MQTT client ที่เราใช้เมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ใช้ RxDAT เข้ามาช่วยในการถอด data อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าเห็นไหมฮะมี client.connect ปุ๊บสั่ง subscription นะครับก็แค่นี้นะครับเพราะ bit string มีแค่นี้นะไม่ได้เขียนอะไรเยอะแค่มีอยู่แค่นี้เองอันนี้ก็ดูง่ายกว่าเยอะเลยนะครับโอเคทีนี้ผมว่าน่าจะเห็นแนวทางแหละนะครับจริงๆจะเลือกใช้ plugin ตัวไหนก็ลองไปเลือกดูนะผมไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้สักทีเดียวนะครับเพราะมันมีหลายตัวให้เราเลือกนะก็ลองไปเลือกใช้สักตัวหนึ่งก็ได้นะก็ผมว่าก็วันนี้ก็น่าจะเพียงพอแหละนะครับแล้วก็ถ้าใครติดปัญหาอะไร
มันจะมีโปรเจกต์ไอ้ MQTT Client อีกหรือเปล่านะครับก็อาจจะเขียนคอมเมนต์กลับมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาอัดวิดีโอตอบคำถามแบบเร็วๆนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไลฟ์กันเยอะมากนะครับก็อัดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแปะไว้ที่เพจด้านแบบกระดาษนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะส่งคำถามมาก็ได้นะอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับชุดในเรื่องของคำถามคำตอบของ Flutter กับ MQTT นะจะเอาไปใช้ IoT อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอาไปประยุกต์กันเองแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ